การตลาดแบบเดิมจะไม่ได้ผลอีกต่อไปผู้บริโภคจะใจร้อนขึ้นเอาใจยากขึ้นแล้วก็ใช้ข้อมูลเยอะขึ้นในการตัดสินใจแถมเรายังมีโควิด-19 มาเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นอีกทั้งหมดนี้ครับทำให้นักการตลาดต้องปรับตัวครั้งใหญ่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตามวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการตลาดยุคใหม่ที่เรียกว่า Personalized Marketing หรือว่าการตลาดแบบรู้ใจลูกค้าครับในหลักสูตรนี้เราจะมาทำความรู้จักตั้งแต่ความหมายแล้วก็คอนเซ็ปต์ประโยชน์แล้วก็อุปสรรครวมไปถึงขั้นตอนของการทำงานจริงแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพครับและเราจะปิดท้ายด้วยการประยุกต์การใช้งานจริงที่แม้ว่าคุณจะเป็น SME คุณก็สามารถทำได้เช่นกันครับสวัสดีครับผมชัยนัทสัจจปรเมศ Managing Director ของบริษัท Rapid Tales ครับแล้วพบกันในห้องเรียนผู้ประกอบการในหัวข้อ Personalized Marketing กลยุทธ์การตลาดแบบรู้ใจลูกค้าครับ